โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็จะมาต่อกันในพาร์ทที่2นะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของ unknown initial value นะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมาหาค่าที่เราไม่รู้จักกันบ้างนะซึ่งตอนนี้ในตัวโปรแกรมตัวอย่างเนี้ยมันก็จะมีหลอดเลื่อนให้เรานะครับซึ่งมันจะเป็นหลอดเขียวด้านล่างนะแล้วตอนนี้ค่ามันเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เลยแล้วเราจะหาค่านี้ยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หมวดความของผมก่อนแล้วกันนะก็จริงๆบทความผมก็ได้เขียนเอาไว้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเนาะก็จะอธิบายว่าพวก scan height ตอนกด next scan เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น extract value มันก็เหมือนเดิมนะครับ extract value ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เลือดเราเป็นเท่าไหร่เนาะอันนี้ big ก็ค่าที่มากกว่าแล้วก็ small ก็ค่าที่น้อยกว่าแล้วก็value between นะครับซึ่งก็เป็นค่าระหว่าง2ค่านั่นเองสมมุติว่าเป็น0ถึง100อะไรเงี้ยมันก็จะสแกนหาค่าที่อยู่ระหว่าง0ถึง500อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่เรากำหนดเนาะตรงนี้แล้วก็ increase value นะครับก็คือการค้นหาค่าที่มันมีการเพิ่มขึ้นนั่นเองสมมุติว่าเราตอนนี้เรามีเลือดอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วเราเดินไปเก็บไอเทมเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยแล้วเลือดมันเพิ่มขึ้นแล้วเราก็สามารถเลือกสแกนไทป์ตัวนี้ได้นะเพื่อฟิลเตอร์หาเฉพาะค่าที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับสมมติว่าตอนนี้เรามีเลือดอยู่50นะครับเราเดินไปเก็บไอเทมเลือดแล้วเราก็ไม่รู้นะว่ามันเพิ่มเท่าไหร่แล้วเราก็สแกนโดยใช้ในตัวนี้เดี๋ยวมันฟิลเตอร์หาให้เองนะครับอันไหนที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิมอ่ะจากเดิมอ่ะตอนแรกอ่ะเดี๋ยวมันสแกนฟิลเตอร์มาให้เนาะส่วน increase value by เนี่ยมันก็คือการค้นหาค่าเลือดที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเรารู้ว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สมมติว่ามันเพิ่มขึ้นสัก13อะไรเงี้ยแล้วก็กรอกลงไปนะครับว่ามันเลือดมันเพิ่มขึ้น13หน่วยนะอะไรเงี้ยมันก็จะฟิลเตอร์มาให้นะครับว่ามันเพิ่มขึ้น13หน่วยมันก็คัดมาให้หมดเลยนะดีคิดก็เหมือนกันตรงกันข้ามเนาะก็คือเรารู้ว่าค่ามันลดลงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันลดไปเท่าไหร่เราก็เลือกออปชันนี้ส่วน decrease value by เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันลดไปเท่าไหร่เนาะแล้วก็กรอกลงไปส่วน change value เนี่ยก็คือมันจะฟิลเตอร์หาตัวค่าที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าไหร่ก็ตามไม่สนใจนะครับขอแค่ว่ามันเปลี่ยนแปลงจากเดิมสมมุติว่ามันมีอยู่100นะแล้วมันเปลี่ยนแปลงเป็นอาจจะติดลบ50อะไรเงี้ยมันก็ฟิลเตอร์ไอ้พวกนี้มาให้เราด้วยส่วน unchanged value นะครับมันจะฟิลเตอร์แค่ตัวที่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะสมมติว่าเรายืนอยู่เฉยๆนะครับแล้วมันมีค่าอื่นอะที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเราไม่ต้องการเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่แน่ๆนะครับเราก็จะใช้ออปชันนี้นะครับก็คือ unchanged value นะครับเพื่อฟิลเตอร์ตัวที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาออกไปนะส่วน ignore value อันนี้ผมไม่เคยใช้แต่เท่าที่ค้นหาข้อมูลมามันก็ตามนี้แหละนะครับก็ทีนี้เราลองมาเล่นกันเนาะก็สเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวผมลบค่าอันเก่าทิ้งไปก่อนเนาะสเต็ปแรกคือผมไม่รู้ว่าค่ามันมีอยู่เท่าไหร่นะครับผมก็จะเลือก scan type นะครับเป็น unknown initial value นะแล้วเลือก data type เป็น 4 byte เหมือนเดิมเนาะผมก็ยังเดาว่ามันน่าจะเป็น 4 byte มั้งอะไรเงี้ยก็ต้องเดาดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรหรืออาจจะเป็น float ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมจะเลือก 4 byte ไว้ก่อนแล้วกันอ่ะทีนี้ก็กด first scan ไปนะครับทีนี้มันก็ไปหาค่าโอ้ยใน address ใน memory ตัวเนี้ยเยอะเลย700,000กว่า address เนี่ยที่เจอนะครับทีนี้เราก็ทำให้ค่ามันเปลี่ยนแปลงนะเรากด hit me ตรงนี้แล้วก็จะเห็นสังเกตตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันเขียนว่าลบ7นะก็คือเลือดของเราอ่ะมันถูกลดไป7หน่วยนะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างตัวเกมเนาะอย่างพวกเกม Ragnarok อ่ะเวลาเราโจมตีอะไรเงี้ยเวลาเราโจมตีมอนอ่ะมันก็จะมีตัวเลขบอกนะว่าเฮ้ยเราโจมตีมอนไปเนี่ยเราเลือดมันลดลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราทำดาเมจกับมอนได้เท่าไหร่ประมาณนั้นหรือมอนโจมตีเราเลือดเราลดลงไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับ
หรือในอย่าง ROV อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกนี้เด้งบอกเหมือนกันเนาะมีหรือเปล่าผมก็จำไว้ให้ได้เหมือนกันนะน่าจะมีแหละเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันลดลงไป7 หน่วยนะครับเพราะงั้นออปชันที่ดีที่สุดในการสแกนไทป์นะครับผมก็จะเลือกเป็น decrease value by นะครับมันจะช่วยลดระยะเวลาของเราเนาะเพราะเรารู้ค่าที่แน่นอนที่มันลดลงไปนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่ามันลดลงไปเท่าไหร่เราก็ใช้ decrease value ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะไม่เพื่อไม่ให้มันเสียเวลามากเกินไปก็จะใช้decrease value by นะครับมันลดลงไป7ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์7ลงไปนะครับแล้วก็กด next scan นะทีนี้มันก็ฟิลเตอร์มาให้เหลือแค่ไม่กี่ค่านะครับเพราะงั้นผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออันไหนนะก็กด hit me สักครั้งหนึ่งโอ้แต่ว่าค่ามันเปลี่ยนแปลงทุกอันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นค่าเลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับงั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอันนี้แหละอันนี้นะครับทีโจทย์โจทย์เขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันมีค่าตั้งแต่0ถึง500นะครับอยู่ระหว่างนี้แหละจริงเราสามารถเลือกตัว value between ได้นะครับแล้วก็0ถึง500อะไรเงี้ยแล้วก็ฟิลเตอร์ได้ถ้าสมมติว่ายังเจอ address ที่มากอยู่นะครับมันก็จะฟิลเตอร์ได้นี่เห็นไหมแล้วก็จะเจอ2ค่าผมคิดว่ามันเป็นอันนี้นะครับเป็นอันนี้นะนะทีนี้เขาต้องการให้เราแก้ไขค่าให้เป็น5,000นะครับเพื่อผ่านด่านนี้เนาะก็แก้ไขค่าไปนะครับ5,000ปุ๊บก็ผ่านด่านแล้วนะครับเท่านี้เองนะหรือผมจะลองทำอีกแบบหนึ่งให้ดูนะสมมุติว่าผมไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเลือดของเราอ่ะมันลดลงไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็สเต็ปแรกเนาะก็ต้อง unknown initial value ก่อนแล้วก็เจอหลายค่าเนาะแล้วก็ทำดาเมจกับตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันลดลงไปเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันลดแน่ๆแล้วก็ decrease value นะครับมันก็จะเจอหลายค่าเนาะเราก็ยังไม่รู้อีกเพราะว่ามีต้อง1,681ค่าเนี่ยแล้วก็กดที่มีก็ได้หรือว่าเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นไหมว่ามันมีค่าที่มันเปลี่ยนแปลงเองอะทั้งที่เรายังทั้งที่เลือดของเรามันยังไม่ได้ลดเลยนะครับเพราะงั้นเราก็อาจจะเลือกใช้ unchanged value ได้นะครับเพื่อเอาตัวที่มันเปลี่ยนแปลงค่าอยู่ตลอดอะออกไปนะครับเรากดหนึ่งไปมันก็จะฟิลเตอร์ให้นะครับเหลือ538แล้วทีนี้เราก็ทำดาเมจกับตัวเองอีกอ่ะเลือดเราลดลงแล้วนะครับแล้วก็เลือกเป็น decrease value นะครับกด next scan ไปทีนี้มันก็จะเจออยู่7ค่านะครับเราก็ยังไม่รู้อีกเราก็กด hit me อีกทีนึงมันเริ่มฟิลเตอร์ได้แล้วไม่รู้ว่าไหนเนาะประมาณนี้แหละแล้วเราก็กด next scan อีกทีนึง decrease value เพื่อฟิลเตอร์มันมันเหลืออยู่แค่นี้นะก็น่าจะเป็นอันนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงค่าไปแล้วนะตอนแรกที่เป็น 5,000 ก็เป็นอันนี้นะครับทีนี้เราก็เจอแล้วแล้วก็ผ่านแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret